ถ้าต้องการให้ลูกนะคะเลิกมื้อดึกควรงดนมช่วงกี่โมงถึงกี่โมงคะแม่โบสำหรับเด็กวัยนี้ถึงจะเหมาะสมนะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยอ่ะบอกเลยนะคะว่าการที่งดนมมื้อดึกนิยามของเขาจริงๆก็คือว่าให้ลูกเนี่ยค่ะนอนหลับยาวในตอนกลางคืนนะคะโดยหลับยาวไม่ตื่นขึ้นมากินนมเลยในคืนนั้นนะคะอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก6ชั่วโมงขึ้นไปนะคะบางคนก็6ชั่วโมงบางคนก็8ชั่วโมงบางคนก็10ชั่วโมงแล้วแต่คือมันแล้วแต่เด็กแต่ละคนบางคนนอนยาวได้8ชั่วโมงบางคนนอนยาวได้10ชั่วโมงแล้วแต่โดยทั่วไปแล้วก็คือจะยืนพื้นก็คือว่าหลังจากประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วนะคะก็คือไม่มีการกินนมแล้วนะคะคือจบนะคะมื้อนมมื้อสุดท้ายแล้วก็ให้ลูกนอนหลับยาวนะคะตื่นเช้ามาอีกทีนึงนะคะถึงจะให้ลูกกินนมแบบนี้เป็นต้นค่ะคุณแม่